งแบบนี่นะครับวันนี้นะฮะเราจะมาพามากินข้าวเที่ยงกันแต่ว่าคือจะไม่ได้มากินร้านธรรมดาคือใครที่เป็นแบบชื่นชอบพวกแบบสัตว์ต่างๆที่นี่เลยนี่ Little Zoo Cafe นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะ People Mall ศรีนครินทร์นะคะอ๋อนุชอ๋อเหรอใช่นี่ถึงหน้าร้านแล้วนี่ไงนี่ถึงข้างหน้าแล้วเขาเปิดเป็นรอบๆนะเขาเปิดมีรอบ11โมงถึงเที่ยงครึ่งคือรอบนึงก็จะเป็นรอบชั่วโมงครึ่งไงให้น้องๆสัตว์เนี่ยได้พักสามทีทุกอย่างเป็นน้องแล้วอ่ะใช่ให้น้องได้พักแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเปิดน้องประตูเข้าไปครับแล้วก็ร้านนี้เขารับเฉพาะน้องเงินสดด้วยร้านนี้นะครับก็มีแพ็กเกจนะครับเป็นผู้ใหญ่390เด็กก็คือ290นะครับก็คือถ้าสูงไม่เกิน130ด้วยนะเป็นเด็กช้าๆเนี่ยสูงไม่เกิน130นี่เขาต้องมีกติกาด้วยของการเข้าใช้บริการสัตว์ทุกตัวต้องได้รับวัคซีนครบถ้วนนี่นะไม่ปลุกสัตว์ที่กำลังหลับอ๋อถ้าตัวไหนหลับคือห้ามปลุกอันนี้เป็นถุงเท้าที่ลูกค้าต้องเปลี่ยนอ๋อมีถุงเท้าให้ด้วยเหรออันนี้ขออนุญาตวัดอุณหภูมิหน่อยนะคะลูกค้าผมค่อนข้างฮอตนะครับ40ค่ะเชิญออกเป็นหนุ่มฮอตหนุ่มฮอตอันนี้ในแพ็กเกจได้กี่ตัวได้คนละชิ้นเลยพี่ลูกไอ้ตัวนี้ต้องสิงโตเอาไปให้บูบูเลโอก็สิงโตเนี่ยนะน่ารักหัวฟูมากอุ้ยมียูนิคอร์นอ่ะไม่มีลิงอ่ะเรื่องจริงจังวะเรื่องจริงจังเหมือนมาซื้อตุ๊กตามากกว่ามหาสัตว์เอาโคล่าไปให้บูบูกับจาฟาใช่แล้วถุงเท้าน่ารักมาแล้วถุงเท้าเก่าไว้ไหนอ่ะก็คือเขาให้ถุงเท้าใหม่ถุงเท้าเก่าก็คือต้องทิ้งชาชาบังคับให้เปลี่ยนถุงเท้าจากถุงเท้าผู้ใหญ่เป็นถุงเท้าลายการ์ตูนของผู้หญิงก็คือว่าถ้าถ่ายไม่จบแล้วก็เลือดไม่เดินก็เพราะชาชานี่ซูมถึงเท้าแล้วเนี่ยเท้าสวยจริงๆเลยใส่ได้ปะเออได้ปะเห็นป้ายบอกแล้วแต่มันก็รัดๆหน่อยอ่ะจะชอบใส่ละหลวมอ่ะนี่เห็นไหมถุงเท้าคู่กันเพราะเราคู่กันตอนนี้เราพี่เราต้องกินกาแฟก่อนใช่แล้วโอเคก็คือเขาห้ามเอากาแฟหรือว่าน้ำเข้าไปกินข้างในนะครับก็คือใครที่มานี่ก็คือต้องกินข้างนอกหรือว่าจะกินตอนเสร็จทีเดียวก็ได้แล้วแต่มาแล้วไวไลเต็มไปหมดเลยพี่โรเหมือนมาเก็บเอือใส่ถุงมือหมากับแมวก็รักกันได้ถูกลุมอยู่เยอะมากเลยอยู่มันขึ้นได้หมดแล้วอยู่โอคิสด้วยโอ้ยตัวนี้น่ารักตัวนี้ขึ้นตัวนี้เหมือนชิวาว่าอย่างอยู่อ้วนมากเลยคอกี้ที่นี่ขี้อ้อนมากแล้วก็นิ่งมากเลยอ่ะแบบจริงอยากเอากลับบ้านเลยอ่ะอยู่ดีเขามานอนบนตักเองเลยนะครับโดยไม่ต้องแบบไม่ต้องเรียกไม่ต้องอะไรเลยอันนี้อันนี้เห็นแล้วอยากได้คอกี้เลยอ่ะมันเป็นหมาอ้วนอ่ะคือที่นี่เนี่ยพอเข้ามาปุ๊บนะฮะตรงโถงใหญ่ก็จะมีเป็นห้องที่แบบเต็มไปด้วยคอร์กี้แล้วหลังจากนั้นเขาจะแยกเป็นห้องเล็กๆนะครับก็จะมีห้องที่เป็นห้องสเนกฟ็อกซ์ห้องชิวาว่าทีเด็ดเลยที่วันนี้เนี่ยอยากจะมาเจอคือแรคคูนโอ้โหห้องนี้เป็นห้องสเนกฟ็อกซ์แล้วก็มีชิวาว่าหลงปะเนี่ยชิวาว่าหลงมาตัวนึงจับจิ๊กโจ้แต่คนนี้เขาเหมือนไม่ชอบผมเขาพยายามจะดิ้นอ้ายอยู่นิ่งแล้วอ๋ออย่างนี้โอเคไหมฮะอยู่ขยับเป็นเด็กอ่อนเลยอ่ะโอ้ผมแก้มเลยเอาอยากลงแล้วอยากลงกลัวแมวนี่จิงโจ้เดี๋ยวให้ชาชาอุ้มจิงโจ้อ่ะเขาจะกัดใช่ไหมอ่ะไม่กัดช้อนก้นโอเคช้อนไม่เป็นไรเอาเลียเลียเฮ้ยไม่ดูขาชีฟ้าขนาดเนี้ยนี่จิงโจ้อยากได้อ่ะเรามีบูบูมีจาฟาเราต้องมีจิงโจ้ด้วยนะพี่คุยอยู่ตกใจอะไรยูอันนี้สฟิงอันนี้ตุ๊กตาหรือของจริงครับของจริงเขาเป็นสฟิงแท้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปดูแรคคูนนะคะไฮไลท์แรคคูนอ้วนของที่นี่เขาบอกมันขี้ขโมยด้วยนะมีอยู่ห้องนี้มีคอกี้นั่งอ้วนอยู่ตัวเดียวเลยฮัลโหลโอ้ยต้องพาเดินออกมาอยู่ยูดูดิเขาเดินออกมานี่อะไรอ่ะสวัสดีครับยูน่ารักมากสวัสดีค่ะโหทำไมอ้วนขนาดนี้นี่แรคคูนแต่เนี่ยรักคุณโอ้คุณคนไหนคุณอุ้ยมันแบบมันไม่เหมือนแบบมันดูเกินจริงอ่ะนี่เขาไม่ได้ท้องอยู่ใช่ไหมมีแฟนครับเขาโสดโสดอยู่เหงาไหมลูกสนใจมาจีบไหมจ๊ะอยากได้พ่อของลูกไหมชื่ออะไรคะแครเกอร์แท็กเกอร์อ้วนมากดูดิบ้านะGuardian of the Galaxy อ่ะชื่ออะไรนะตัวนั้นผอมมากนะใน Guardian Rocket ทำไมตัวนี้อ้วนนะตัวนั้นมันของปลอมหรือเปล่าของลุง
คือชูนี่ชูนี่ลวงจริงจังอ่ะเจออะไรบ้างน่ารักมากอ่ะเกาก้นนะบอกแม็กคูนชอบให้เกาก้นเพราะเกาไม่ถึงดูเดินดิอันนี้เหมือนห่างที่แบบอยู่ที่หมวกอ่ะหมวกแม็กคูนอ่ะโอ้ยน่ารักอ่ะเหมือนลิงเลยอ่ะเนาะโอ้โหเลี้ยงเป็นหมาเลยเนาะใช่อุ้ยหน้ามันเหมือนตัวการ์ตูนเลยเนาะแบบมีคาแรคเตอร์อ่ะโอ้โหเขาไปแล้วครับคุณแป๊บเดียวโอ้โหคือมันไม่ได้สนใจเราหรอกนะมันอยากกินขนมเดี๋ยวนี้น่ารักมากอ่ะบ๊ายบายนะต้องบอกลาลูกชายคนแรกก่อนเพราะคนนี้เป็นคนแรกที่เข้ามาหาเลยเฮ้ยนกแก้วอยู่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลนี่เราไม่มีใครมาหาไอเลยอ่ะนี่เรียบร้อยนะฮะกับการพามาเที่ยวที่ Little Zoo Cafe นะครับก็ถือว่าใครที่แบบว่าเป็นทาสสัตว์นะคือจริงๆเขามีสัตว์เยอะมากนะมีอะไรบ้างมีหมาที่เป็นคอกกี้มีหมาชื่อว่ามีแร็คคูนมีจิงโจ้มีแมวนะครับมีเฟนเน็กฟ็อกมีลิงมีอะไรนะตัวที่มันแกะ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 เมียแคทก็มีใช่ใช่ใช่ก็คือถ้าใครที่แบบว่าชอบสัตว์อะไรเงี้ยครับอยากจะเล่นกับสัตว์นะครับสัตว์ที่นี่เชื่องมากร้านเขานะครับก็อยู่แถวอ่อนนุชนะครับก็ง่ายๆเลยลง BTS แล้วก็ต่อมอเตอร์ไซค์มาก็ได้นะฮะหรือว่าถ้าใครเอารถยนต์ส่วนตัวมาเขามีที่จอดครับสามารถมาแล้วแบบถ่ายรูปเก๋ๆได้เต็มเลยไม่แน่ใจเราถ่ายรูปได้บ้างไหมนะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนมาวันนึงอ่ะมีรูปลง1อาทิตย์เลยคือเป็นกิจกรรมชิลๆนะใครอยากจะมาใช้เวลาแบบว่างๆเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยนึกอะไรไม่ออกนะมานั่งอ่านหนังสือมากินน้ำอะไรเงี้ยก็สามารถมาเล่นกับน้องๆได้นะจ๊ะเปิด11โมงเช้าแล้วก็ปิด2ทุ่มนะครับก็จะมีเปิดเป็นรอบๆก็จะมีรอบให้น้องๆเนี่ยได้พักรอบละครึ่งชั่วโมงด้วยน่ารักมากเลยอ่ะโยเชื่องมากๆเลยนะครับคอนเฟิร์มแล้วก็หอมด้วยไม่เหม็นนะคะไม่ดุเลยแล้วก็ที่สำคัญคือที่นี่สะอาดมากๆเลยนะจ๊ะใช่แล้วโอเคไปแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe นะอยากให้ไปไหนก็บอกด้วยฟินมากดูดีหมาแบบไม่เคยเจอหมาเยอะขนาดนี้มาก่อนฟาร์มหมายังมีไม่ถึงอ่ะไปแล้วบ๊ายบาย